แต่ทำไมมันถึงเป็นปัญหาแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเพราะมันเป็นปัญหาในตอน pre-production นะตอนนี้เนี่ยเราจะได้ดูหนังเรื่องชื่อเรื่องว่า Blade ของ MCU กันไหมครับนะฮะนั่นก็เป็นคำถามนะสำหรับหนังพี่แวมไพร์ตากแดดของผมนะครับก็ล่าสุดนะฮะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับอย่าง The Hollywood Reporter นะครับได้รายงานว่าพ่วงกับนะครับคุณยานเดอมองเนี่ยได้บอกมือบายบายโปรเจกต์นี้ไปแล้วอย่างเป็นทางการนะครับจริงๆเขาบอกว่าบอกมือบายบายกันไปสักพักแล้วก็เป็นการจากกันด้วยดีนะก็ไม่ได้มีการทะเลาะบอกแว้งเกลียดชังอะไรกันก็เหมือนว่าเออมันไปต่อกันไม่ได้นะครับความน่าตลกเลยคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ปุ้มกับบอกมือบายบายนี่คือครั้งที่2นะครับก็คือครั้งแรกเนี่ยนึกย้อนไปปี2022ครับหนังกำลังจะถูกการถ่ายทำในประมาณแบบไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับแล้วก็เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้กำกับนะครับกับ Marvel Studio ณเวลานั้นนะทำให้ทั้งสองคนบอกว่าอ่ะงั้นก็โบกมือบายบายกันละกันนะครับซึ่งพอโบกมือบายบายกันนะพี่มาเชฮาร่าอาลีที่เป็นนักแสดงที่จะมารับบทเบลดนะที่เป็นออสการ์ต่างๆมากมายเนี่ยแกรับบทนี้มาตั้งแต่ปี2019นะหมายถึงเซ็นสัญญากันตั้งแต่ปี2019เนี่ยก็ไปต่อพี่เดอะมองนี่แหละว่าเฮ้ยคนนั้นออกไปแล้วแต่ผมจะเป็นเบรดนะคุณช่วยมาจัดการตรงนี้ได้หน่อยได้ไหมซึ่งมาเวลก็ตามใจอ่ะพี่อารีเลือกมาอ้าวก็คนนี้ก็ลุยไปเลยครับนู่นนั่นนี่แต่ว่าหนังเนี่ยก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรที่มันชัดเจนเพราะว่ามันไปโดนการหยุดงานประท้วงเมื่อปี2023นะครับแล้วก็หนังก็เลื่อนจากเดิมน่าจะประมาณปี2024ก็เลื่อนไปปลายปี2025จากการหยุดประท้วงตรงนี้นะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่หนังต้องเผชิญนะครับเพราะทางดิสนีย์เนี่ยภายในดิสนีย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลกันเนาะอย่างที่เรารู้มันจะมีช่วงที่แบบเขาอัดหนังมาเวลเยอะๆซีรีส์มาเวลเยอะๆเนี่ยจนมันล้นทะลักจนแบรนด์มาเวลมันเสียเนี่ยก็ทำให้ CEO คนนั้นนะหลุดไปแล้วก็ได้ CEO ใหม่มาซึ่ง CEO ใหม่เนี่ยเขาก็มาพร้อมกับเป้าหมายใหม่คือเขาไม่ได้บอกว่ากูไม่ต้องการทำให้หนังมาเวลมันออกมาทุกสัปดาห์กูไม่ต้องการให้มีหนังมาเวลทุกเดือนนะครับกูอยากให้ผลิตงานให้น้อยลงและมีเวลาในแต่ละโปรเจกต์มากขึ้นนะครับซึ่งนั่นน่าจะกระทบกับเบสที่วางกำหนดการฉายไว้ปี2025เต็มเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยปี2025เนี่ยมันควรจะต้องมีหนังมาเวลถึง4เรื่องนะครับก็คือมีกัปตันอเมริกา Brave New World มี Thunderbolt แล้วก็ Fantastic Four แล้วก็ Blade แต่ไปๆมาๆแล้วไอ้3โปรเจกต์แรกเนี่ยมันค่อนข้างจะเวิร์กแล้วมันก็ทำงานไปได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วมันก็อยู่ในไทม์เทเบิลของมันที่มันควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่า Blade ตอนนี้เป็นเรื่องเดียวที่ดีเลย์แล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเรื่องนึงที่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้ในการพัฒนาเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมาอัดกันแบบที่ CEO ยุคเก่าแล้วคนใหม่เข้ามาเขาไม่ต้องการขนาดนั้นเขาบอกท็อปสุดอ่ะ3เรื่องพอแล้วเพราะฉะนั้น Blade ก็อาจจะอยู่ในปี2026กลางปีปลายปีอะไรก็ว่าไปนะครับก็ต้องบอกว่า Blade เนี่ยจริงๆข่าวลือมันเยอะแล้วมันเป็นข่าวลือทางลบอะไรต่างๆมากมายซึ่งณเวลานี้มันไม่มีข่าวไหนที่พิสูจน์จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเลยมันก็เป็นข่าวลือกันไปผมก็บอกทุกคนได้ว่าเวลาอ่านข่าวเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่อ่ะพยายามเช็คต้นขั้วสักนิดนึงมันจะมาจากเว็บไซต์อะไร The Hollywood Reporter THR Deadline กับ Variety 3อันนี้เป็นแกนถ้าไม่ใช่3อันนี้อยากให้ตีไปก่อนว่าโอกาสที่จะเป็นเรื่องจริงอ่ะ 50% เท่านั้นเองอ่ะตีไว้ประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าเป็นการบอกเตือนถึงเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆของเบลดนะครับแล้วถ้าถามผมนะว่าโปรเจกต์นี้มันมีปัญหาหรือเปล่าถามว่าอย่างตรงไปตรงมาโปรเจกต์นี้มันมีปัญหาหรือเปล่าผมก็ต้องบอกทุกคนว่าใช่ฮะโปรเจกต์นี้มันมีปัญหาเพราะถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยป่านนี้มันถ่ายแล้วฮะป่านนี้มันทำงานป่านนี้มันเดินหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วมันเหมือนกับ Thunderbolt Brave New World หรือกับ Fantastic Four ที่เดินหน้าอย่างที่มันควรจะเป็นแต่ทำไมมันถึงเป็นปัญหาแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเพราะมันเป็นปัญหาในตอน pre-production นะมันคือปัญหาตอนที่เรามานั่งคิดมานั่งสุ่มไอเดียกันว่าเฮ้ยเราจะทำให้หนังเรื่องนี้ออกมาดีกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอคือถ้ามันมีปัญหาในช่วงของ production ที่แบบระหว่างถ่ายอยู่มีปัญหา post production ที่ถ่ายเสร็จแล้วแล้วต้องมาแก้อันนั้นนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นน่าเป็นห่วงมากกว่าแต่ถ้าเป็นปัญหาในช่วง pre-productionผมว่ามันก็ยังโอเคเพราะเราสามารถแก้ไขได้แล้วเบลดเนี่ยในความคิดของผมนะมันคือตัวละครที่กลืนเข้ากับ MCU ได้ยากที่สุดตัวหนึ่งเลยคือถ้ามันเป็นหนังเดี่ยวของมันนะไม่มีปัญหาแวมไพร์เป็นมอนสเตอร์คนหนึ่งที่แบบว่าโดนกัดโดนแวมไพร์แต่ยืนบนเป็นอยู่บนอะไรวะแสงอาทิตย์ได้ไล่ล่าแวมไพร์อุ้ย
มันสบายสบายมันโปรเจกต์มันโอ้มันง่ายมันไอเดียมันทุกคนเก็ททุกคนเข้าถึงแต่พอมันต้องอยู่โลกเดียวกับไอรอนแมนโลกเดียวกับสไปเดอร์แมนโลกเดียวกับ X-Men เอ้าคุณจะเอาแวมไพร์ยัดเข้าไปในโลกนี้ยังไงอะมันอยู่อีกมิตินึงหรออยู่มิติเดียวกันหรอถ้าอยู่มิติเดียวกันเป็นเรื่องธรรมดาเอ้าแล้วคุณจะดีลกับแวมไพร์พวกนี้ยังไงวะทำไมก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏโผล่มาหรือมันมีแวมไพร์เยอะอยู่แล้วคือมันทำให้ทั้งโทนของ MCU และโทนของตัวเบลดเองอะมันเชื่อมกันอะลำบากมากๆแล้วไหนจะประเด็นของการเป็นคนผิวสีอีกเป็นคนดำอีกอย่าลืมนะฮะว่า Black Panther เองก็พูดถึงคนดำในมุมมองของคนนอกที่เป็นคนบวกแล้วมาช่วยเหลือคนอเมริกาแต่อันเนี้ยเบลดเนี่ยมันควรจะสะท้อนภาพของด้านมืดของความเป็นของสังคมอเมริกากับที่ทำกับคนผิวดำหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เบลดจะเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สามารถเป็นแค่แอคชั่นที่ฆ่าแวมไพร์ได้แต่มันมีแนวคิดมันมีไอเดียที่มากกว่านั้นแล้วผมเชื่อว่ามาเชล่าอาลีแล้วก็ทีมของ Marvel เองก็คงไม่อยากจะเป็นแค่ทำแค่หนังสนุกๆหรอกเพราะไหนๆจะได้นักแสดงระดับนี้มาแล้วก็ต้องเป็นหนังที่มันมีแบ็คกราวด์เบื้องหลังซึ่งการจะทำทุกอย่างให้มันสมูทลงตัวกันได้เนี่ยมันก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าที่เราทุกคนคิดกันไว้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้ามันยังไม่ดีมันยังไม่ได้กุ้มกับคนนี้แคล็กไม่ออกก็เลื่อนไปก่อนก็ได้ดีกว่าอ่ะโอเคไอ้เหี้ยถึงเดดไลน์แล้วเหี้ยหาไงบทยังไม่เสร็จก็ต้องลุยผมว่าอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเลวร้ายที่สุดในซีนาริโอนี้นะอย่างน้อยอันนี้อย่างน้อยที่สุดอ่ะมึงติดกันตรงพรีโปรดักชันมันยังแก้กันได้มันยังพอจะไปข้างหน้าได้แล้วผลงานออกมาไม่ได้ห่วยแตกอย่างที่ต้องเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าเป็นข่าวดีในข่าวร้ายแล้วกันสำหรับการบายบายของผู้กำกับคนนี้และการที่โปรเจกต์นี้ยังไม่สามารถจะเริ่มต้นเข้าสู่โปรดักชันได้นะครับอ่ะคิดยังไงกับข่าวนี้คิมคิดว่าหนังเรื่องนี้จะมีโอกาสสำเร็จไหมชาตินี้จะได้ดูกันไหมหรือว่ามันจะเป็นการดองยาวแล้วก็สุดท้ายแล้วก็โอ้ลมพับโปรเจกต์ไปนะครับก็รอคอมเมนต์กันมาได้หรือใครมีข่าวอะไรที่แบบเอ้ยข่าวนี้ข่าวจริงพี่แต่งข่าวผมแน่นมากๆก็บอกกันมาได้นะแต่ณเวลาเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากตีว่าถ้าไม่ใช่มาแหล่งข่าวใหญ่ก็ตีว่าไม่จริงให้หมดแล้วกันนะครับข้อความจากสปอนเซอร์ของเราครับ Gentech Howsmart home ตามไลฟ์สไตล์ความสะดวกสบายความปลอดภัยที่ออกแบบได้ตามต้องการด้วยอุปกรณ์ smart home ที่ควบคุมได้ผ่านมือถือโอ้ว้าวโอ้ my god สนใจอุปกรณ์ smart home ติดต่อได้ตามช่องทางนี้ได้เลยครับนี่ช่องทางนี่ QR code ตรงนี้ QR code ตรงนี้นะฮะแล้วก็มี YouTube ด้วย Gentech House Facebook Gentech House แล้วก็เบอร์โทร0997494234ขอบคุณ Gentech House มากนะครับที่สนับสนุนติราคาดูหนังพวกเราพูดพร้อมกันครับ Gentech House Gentech House Gentech House Auto World ประมาณนี้นะ